กันบ้างนะสู้ดิมันจะเป็นสะพานเนาะค่ะเนาะเป็นสะพานที่ว่าขามแม่น้ำค่ะเพื่อนแฟนสูแล้วยังพันอยากไปทั้งไปโรงแรมก่อนเนาะค่ะเนาะเราว่าพากันแวะมองอื่นก่อนพากันแวะจอดรถสถานที่สวยๆก่อนนะค่ะเพื่อนจังเสียแวะไปโรงแรมเนาะค่ะเนาะบ่รู้ว่าจะไปทางใดก็ขับรถไปเรื่อยๆแหละเห็นโรงแรมงามก็จอดถ่ายรูปเพราะว่าอีกแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะถึงโรงแรมก็เลยยังพันอยากไปเบิ่งนกค่ะเพื่อนเพราะว่าแถวนี้มันก็จะติดกับทะเลเนาะนกก็จะมีหลายๆเนี่ยค่ะนี่เขามาในหมู่บ้านเหรอเพราะเขามาในหมู่บ้านเนาะค่ะเพื่อนเนาะครับเบิ่งรอบๆว่ามันมีอีหยังบ้างจะเป็นในเท่าเนาะอยู่นี่เนี่ยโอ้ยชายนี้เทคเอาเวย์แฟนว่าอยู่มึงนี่ในเท่าค่ะนี่เพื่อนเดี๋ยวนี้มีร้านอาหารไทยบ่บ่เห็นมีเพื่อนจอดรถชมบรรยากาศจักหน่อยค่ะเพื่อนด้านนี้ก็จะเป็นทะเลเนาะแต่ว่าแน่บ่เห็นปานใดอ่ะค่ะเพื่อนเพราะว่าเขามีต้นไม้หลายเนาะค่ะถนนที่ว่าสุดจะนั่งรถไปนี่ก็จะเรียบขอบจะติดกับทะเลค่ะไปเรื่อยๆนะถนนหนทางเขากับบริเวณว่าจะกว้างขวางมากไม่ค่ะนั่งรถมาหลายชั่วโมงแล้วก็อยากจะจอดบ้างนี่ยังบ้างสิค่ะลูกสู้ก็จะมาครับไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะฮอดไปชมวิวบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะมีแต่ต้นไม้ภูเขาทะเลด้านหน้าสุดนี่ก็บ่รู้ว่ามีโรงแรมหรืออีหยังหรือเปล่านะแต่ที่รู้อากาศดีมากมื้อนี้เบิ่งนี่คาโซ่ค่ะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย
คันเพื่อนเห็นป่ะโอ้บรรยากาศดีดีเพื่อนแม่บ่เสียแถวอีหลีมามื้อนี้แฟนสุดแล้วสิจอดรถอุ้ย จอดรถกันเพื่อนเสียค่าจอดรถ5ปอนด์เนาะค่ะเนาะ5ปอนด์นี่24ชั่วโมงเฮาสิจอดโดนบันไดก็ได้ค่ะคือมือหนึ่งค่ะด้านหน้าเฮานี่ก็จะเป็นทะเลเนาะค่ะเฮาก็ชมนั่งชมบรรยากาศไปอากาศมันดีค่ะเพื่อนบ่ต้องเฝ้าไปโรงแรมเนาะก็มาจอดหาเมืองจอดเมืองใดเมืองหนึ่งแล้วก็นั่งเล่นไปก่อนเบื้องด้านหน้าเฮานี่ก็คือคาโซเนาะค่ะเนาะที่ว่าสุขับรถผ่านมาเมื่อกี้นี่เฮาก็มาแวะจอดรถตรงกันข้ามกับติดทะเลค่ะแสงจ้ามากๆเลยเพื่อนเบิ่งซูบารูนะว่ายูเวลเขายังใส่แมสอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าผูกซูกับเตรียมพร้อมแมสไว้ตลอดเวลาเพื่อบางเทือการผ่านเนาะแต่ว่าอยู่อังกฤษนี่คือเขาจะใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้แล้วแต่ค่ะเอาเดี๋ยวแฟนสุดเราจะถ่ายรูปกาดดีค่ะเพื่อนบ่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยดีใจจังเลยค่ะเพื่อนนี่คือครั้งแรกที่ว่าออกมาข้างนอกแล้วก็บ่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเนาะค่ะเนาะมีแดดตลอดทั้งมื้อเลยสุกําลังยังหาหม่องเขาห้องน้ําก่อนค่ะเพื่อนบ่รู้ว่าอันนี้คืออีหยังเนาะน่าจะเป็นน่าจะเป็นมันน้ําบาดาลน่ะค่ะเพื่อนนี่ที่เขาเก็บเห็นบ่มันจะมีคันโยกเห็นบ่นี่เพื่อนโยกเพื่อที่จะให้น้ําเข้ามาเนาะก็สิเขาล็อกไว้ค่ะเพื่อนบ่ให้ผู้ใดเล่นเนาะมีอยู่2อันเนี่ยมันน่ะบาดาลบ้านเฮาล่ะสุว่านะซิตรอนมองนี้ก็จะเป็นปราสาทค่ะเพื่อนปราสาทเนาะใหญ่มากๆเลยแต่บ่ได้พาเพื่อนขับไปเบิ่งข้างในออกเด้อค่ะเพื่อนเนาะให้เพื่อนได้เบิ่งด้านนอกรอบๆปราสาทนี่ก็จะเป็นเห็นบ่เห็นแม่น้ำบ่คันเพื่อนแม่น้ำรอบๆปราสาทเลยอากาศดีก็เลยแบบว่าพาเพื่อนแวะมาย่างเล่นก่อนที่จะไปโรงแรมค่ะคือว่าพวกเฮาบ่ฝ่าวกันเนาะบ่ฝ่าวพาย่างเล่นไปก่อนพี่น้องว่าจะถ่ายรูปอยู่กับกะปราสาทคนหลายคนเพื่อนจะไปยืนแอคชั่นอยู่กับยักษ์อายเขาก็เลยบอทายเนาะค่ะเนาะแล้วก็กำลังจะเดินมารถอยู่ค่ะอากาศก็ยังดีอยู่ค่าจอดรถก็ตั้ง5ปอนด์มาจอดแป๊บเดียวมาเข้าห้องน้ำนําแถวๆนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นโรงแรมเนาะค่ะได้ใจเพื่อนเห็นแถวๆนี้เนาะมันก็จะอยู่ติดกับทะเลอ่ะนี่ค่ะทะเลอากาศดีแดดดีมื้อนี้ถ้ามีลมเนี่ยก็จะหนาวแต่บังเอิญแบบว่าอากาศมื้อนี้นิ่งมากบ่ค่อยมีลมมันก็เลยบ่ค่อยหนาวปานใดเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเห็นสโตนไซโคบ่นี่ค่ะก็สิเป็นเก่าแก่มากๆเลยค่ะเห็นบ่บ่รู้ว่ามันคืออีหยังนะบางมองก็จะมีมันน่านมากนี่ค่ะจะเป็นสโตนไซโคบางจุดเขาก็มีเนาะเดี๋ยวเบิ่งมองกลางดูยังบ้านเนี่ยอ่านประวัติอีหยังเลยอ่ะเพื่อนนี่ต้องเป็นสถานที่เฮ็ดพิธีอีหยังสักอย่างเนี่ยค่ะสมัยก่อนเนาะซูบารูแค่คิดจะซื้อเป็นบอร์ดบอกซื้อเกี่ยวกับเมาเทนเนาะค่ะกับสถานที่ต่างๆเนาะค่ะตามจุดนี่ค่ะแต่มันเป็นเขียนภาษาเวลค่ะเพื่อนกะคล้ายๆอังกฤษอะค่ะแต่ว่าซูก็อ่านบ่ค่อยออกเนาะบ่อยากสะกดเดี๋ยวสะกดผิดไปนี่ค่ะแต่ละจุดละจุดมาเขาก็จะมีบอกซื้อเนี่ยค่ะอันนี้ทางเซาเนาะเซาเวส
นี่ค่ะเห็นบ่เพื่อนนี่จุดที่เฮาเบิ่งกันเนาะเขาก็จะมีจุดให้นั่งชมวิวบรรยากาศเป็นจุดๆไปเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดแบบว่าอยากนั่งบ่อยากย่างสิค่ะก็จะมีย่างไปยาวหอดผุนเลยค่ะจนสุดลูกหูลูกตาถ้าเฮาสิอยากนั่งมองใดก็ผู้ใดอยากส่องกล้องก็มีจุดมองส่องกล้องเลยค่ะเห็นบ่เปิดนี่ค่ะเดี๋ยวซูกาแฟจะย่างไปก็ไปรถเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปุกซูจะไปกันต่อจอดบ่โดนค่ะจอดเข้าห้องน้ำแล้วก็ย่างเข้าไปในเท้าย่างเข้าไปในเท้าเสร็จเรียบร้อยก็ย่างออกมามาถ่ายรูปนี่นิดหน่อยกะเดี๋ยวจะไปต่อเพราะว่าจุดที่ซูจะไปนี่มันบ่แม่นหม่องนี้ค่ะแต่ว่าบรรยากาศเขาดีมากเลยบ่หนาวอากาศนิ่งมากมารถแล้วค่ะเพื่อนตอนนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดื่มชาเย็นจากไทยค่ะเดี๋ยวมาชิมอันนี้กันเมื่อว่าจะแสบเป็นไหนเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยอันนี้บอกเข้มเหมือนอันแหลกเหมือนไอ้เหมือนชาเขียวเนาะรสชาติกำลังพอดีเลยบ่หวานจนเกินไปถูช่องเองอร่อยค่ะเพื่อนมีไข่มุกความแฟนสูตรแล้วก็เฮ็ดกาแฟของเราชาเขียวเบิดล่ะของกินเต็มอยู่รถเพื่อนๆของกินเต็มรถบ่ต้องห่วงว่าสิอดเนาะเฮ็ดมาพร้อมทุกอย่างอาหารบักม่วงก็มีหิวยำใดก็กินยำนั้นเดี๋ยวไปกันต่อเนาะค่ะเนาะไปโรงแรมกันต่อดอกดับเบิลเดลสีเหลืองสวยงามมากๆเลยช่วงนี้ช่วงสปริงเนาะค่ะเนาะดอกดับเบิลเดลกะโฮกะกำลังจะออกแต่ว่าอยู่หม่องสตาร์ฟอร์ดที่ซูยูนี่ดอกดับเบิลเดลเขากำลังจะออกแต่ว่าบ่บานขนาดนี้เนาะเพราะว่าบ่ค่อยมีแดดปานใดแต่ว่าอยู่แววนี่เขาจะอยู่ทางเหนือคันว่ามีแดดเขากะอากาศเขาจะอุ่นกว่าค่ะประเทศแววนี่อากาศเขาดีกว่าอังกฤษเนาะค่ะเพื่อนสรู้สึกว่ามีอาการแบบเหมือนอากาศเขาร้อนกว่าค่ะอยู่อังกฤษนี่จะหนาวรู้สึกว่าหนาวอ่ะเลยหานาทีก็จะถึงโรงแรมแล้วค่ะเพื่อนจะถึงโรงแรมแล้วค่ะ
ทะเลเลยค่ะคิดว่าน่าจะลงด้านหน้านะคิดว่าแม่นบ่ข้างหน้าเนี่ยจะชวนThree Castle ถึงแล้วค่ะเพื่อน